สวัสดีครับวันนี้ชาวชีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้เข้าสู่โหมดเดินทางนะครับกับ BTS ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่ใช้กันในกรุงเทพนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีใช้นะครับสำหรับน้องๆหรือใครที่ยังไม่เคยใช้ส่วนใครที่เคยใช้แล้วก็สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ทุกคนได้นะครับและนี่ก็คือตู้ขายตั๋วของ BTS นะครับแล้วก็เลือกสถานีที่เราจะไปลงนะครับอย่างตอนนี้ผมจะไปที่หมอชิดนะครับหมอชิด N8 หมอชิด N8 นะครับบัตรโดยสาร44นะครับพอเราเลือกที่ที่เราจะไปได้แล้วเราก็มาหยอดเหรียญกันนะครับรับเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5แล้วก็เหรียญ10นะครับใส่แล้วเหลือ34บาทนะครับยอดมันก็จะค่อยๆให้เรากรอกลดลงตามจำนวนเงินที่ใส่ไปนะครับตอนนี้เหลืออีก19บาทนะครับบัตรโดยสารก็ออกมาแล้วครับพร้อมเงินทอนอันนี้นะครับก็เป็นบัตรโดยสารนะครับซึ่งแบบนี้เป็นบัตรโดยสารประเภทใช้ครั้งเดียวนะครับวิธีก็คือใช้แตะเวลาเข้านะฮะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องเวลาออกนะครับลักษณะบัตรจะแข็งกว่าบัตรสมัยก่อนที่เป็นแบบบัตรสอดตั้งแต่ต้นนะฮะไปนะครับตอนนี้รถคันที่ผมกำลังจะขึ้นมาแล้วนะครับมาจากทางบางว่านะครับแล้วก็จะไปสุดปลายทางที่สนามกีฬาแห่งชาตินะฮะอันนี้จะมีระบบบอกว่าตอนนี้รถวิ่งถึงไหนแล้วนะครับเป็นไฟกระพริบสีเขียวแดงตรงนี้เลยอ
ต่อไปเราจะถึงสถานีกรุงทนเป็นจุดกระพริบสีส้มๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะออกจากประตูกันเลยนะครับนี่เลยบัตรที่เราทำมาเมื่อกี้เราแต้มใช่ไหมครับแต่นี่เป็นสถานีสุดทางละเราก็ใช้วิธีสอดเข้าไปนะครับนะครับประตูเปิดแล้วก็ออกมาแล้วนั่นก็พยานแล้วนะครับตอนนี้รถออกจากสถานีราชดำริ นะครับ